สวัสดีครับพวกกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมีคำถามคำถามนึงครับถามผมมาว่านะครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับนะว่ารถติดแก๊สเนี่ยแล้วมันไม่ยอมสับเป็นแก๊สนะมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนะตามผมมาเลยครับหลักๆนะครับนะต้องอธิบายการทำงานให้เข้าใจก่อนนะครับว่าแก๊สเนี่ยมีเซ็นเซอร์อยู่2ระบบนะครับนะนั่นก็คือเซ็นเซอร์ความดันนะเซ็นเซอร์ความดันนะครับกับเซ็นเซอร์ตัวอุณหภูมินะครับถ้า2ตัวนี้เสียหรือทำงานผิดปกติหรือสายขาดหรืออะไรพวกนี้นะครับนะโดยปกติแล้วมันจะไม่ตัดเป็นแก๊สนะครับนะไม่ว่าจะรอบถึงหรืออะไรถึงอะไรยังไงก็ครบเงื่อนไขมันก็จะไม่ตัดครับเนื่องจากว่ามันไม่ครบเงื่อนไขในโปรแกรมนะฮะเงื่อนไขในโปรแกรมมันก็คือโปรแกรมเนี่ยปกติโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเขียนไว้ให้เช็คความดันนะครับเช็คความดันว่ามีปริมาณแก๊สนั่นก็คือว่ามีแก๊สนะครับนะอาจจะเช็คหลายๆเช็คด้วยวิธีหลายๆวิธีนะครับบางเจ้าบางรุ่นเขาก็เช็คแค่ตรงหน้ามาตรนะตรงไอตัววัดไอปริมาณแก๊สนะครับแค่นั้นนะแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือตัววัดอุณหภูมินะครับถ้าตัววัดอุณหภูมินี่เสียนะหรือมันขาดหรือมันอะไรพวกนี้นะครับปกติมันจะไม่ตัดนะเนื่องจากว่าเงื่อนไขมันก็คือว่าต้องอุณหภูมิถึงกี่องศาอะไรเงี้ยมันถึงจะตัดนะถ้าอุณหภูมิไม่ถึงมันก็ไม่ตัดนะครับนะหลักๆมาเช็ค2ตัวนี้เลยนะครับนะเช็คตัวนี้ก่อนนะครับอุณหภูมินะพอเช็คอุณหภูมิเสร็จปั๊บไปดูที่ตรงสายมาตรวัดนะครับสายมาตรวัดนะครับปกติจะถ้าเป็นถังโดนัทนะมันจะอยู่ในถังนะครับต้องเปิดถ้าเป็นแคปซูลมันจะตั้งอยู่เลยนะฮะตั้งอยู่ตรงกลางนะครับนี่ครับมาตรวัดตรงไหนนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมาตรวัดนะนี่ครับถ้าสายตัวนี้เสียหรือขาดหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือมันหลุดเนี่ยนะดึงออกมาได้นะครับแต่ระวังสายหลุดนิดนึงเนี่ยนะครับนะเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะจะเป็นคู่คอนเนคเตอร์ต่อเข้าไปนี้นะครับนะถ้าตัวนี้เสียไอ้ถ้าตัวนี้มันขาดหรือมันหลุดมันอะไรพวกนี้ไม่ทำงานค่าที่มันจะแสดงในให้โปรแกรมเนี่ยมันจะแสดงว่าไม่มีนะพอไม่มีก็ไม่ครบเงื่อนไขครับมันก็ไม่ต่อนะแต่ประมาณนี้แหละครับนะปัญหานี้นะครับนะลองเอาตัวนี้ไปซ่อมดูนะครับนะแนะนำว่าถ้าไม่มีทักษะนะครับไปที่ร้านแก๊สเลยนะครับถ้ามีทักษะก็ท่านสามารถถอดเองได้นะฮะนะก็คร่าวๆชนุนราคาก็ไม่กี่กระตังครับตัวนี้ไม่กี่ตังนะฮะที่ซื้อหาซื้ออะไรเนี่ย1 Lazada นะครับของ Shopee นะฮะ3คือร้านที่ขายวัสดุแก๊สนะครับไม่ใช่แก๊สหุงต้มนะครับนะแต่เป็นร้านทิ้งแก๊สขายแก๊สรถยนต์นะปกติในกรุงเทพจะมีอยู่แค่ไม่กี่ร้านเองนะครับหายากขายค่อนข้างยากนะครับนะก็เดี๋ยวนี้มันหายากครับเมื่อก่อนเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะนะพอเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยฮิตกันก็เลยน้อยลงนะครับนะแต่ว่าหามาหาได้ในออนไลน์นะฮะใน Lazada Shopee นะครับนะมีทุกตัวครับนะก็เราเทียบว่าหน้าตาใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ก็สามารถขันน็อตถอดออกมาได้เลยนะเปลี่ยนได้เลยขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมครับ